องบอกเลยว่าความไฮสำหรับก็อดซิลล่าภาคใหม่ The New Empire เนี่ยถ้าเทียบกับภาคที่แล้วก็อดปะทะคองถือว่าน้อยมากๆครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยเป็นการเจอกันของ2ยักษ์ใหญ่ครั้งแรกด้วยแหละจะให้ไฮฟ์ถึงขั้นนั้นอีกเนี่ยก็คงยากตรงนี้เนี่ยก็พอจะเข้าใจครับแต่ตัวอย่างของ The New Empire ที่ไม่ค่อยน่าดึงดูดก็เป็นอีกส่วนหนึ่งด้วยละมั้งครับโอเคเรามีก็อดซิลล่าสีชมพูมีคองใส่ถุงมือเหล็กดูสุดโหด2อย่างนี้เนี่ยชูลงมาในเทรนเลอร์ค่อนข้างดูดีครับเป็นการอัปเกรดพลังอย่างเห็นได้ชัดเป็นการโชว์ของที่เตะตาแต่เจ้าตัวนี้สิครับที่มันรู้สึกว่ามีปัญหาไททันที่ดูเหมือนจะเป็นไวไลท์หลักของภาคตอนที่ดูเนี่ยก็ยังไม่รู้ชื่อหรอกครับเจ้าอุลังอุตังแขนยาวพาดแทรกกระดูกตัวนี้เนี่ยโอเคมันก็ดูเก่งเลยครับแต่ลองคิดว่ามันไปงัดกับก็อดซิลล่าแล้วก็คองที่อัปเกรดมาแล้วมันดูไม่สมศักดิ์ศรียังไงชอบกลครับจะอัปเกรดมาสู้กับไอ้ลิงนี้จริงๆเหรอมันเก่งขนาดนั้นเลยดิผมชะงนในเรื่องนี้ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าทางค่ายก็ได้รับฟีดแบ็กมาอย่างนั้นแหละเพราะเทรลเลอร์ตัวสุดท้ายที่ปล่อยออกมาเนี่ยก่อนหนังฉายในตัวอย่างเราก็ได้เห็นดวงตาสีฟ้าในเงามืดคู่หนึ่งครับแปลว่ามันยังมีอีกตรงนี้แหละครับที่พอจะทำให้ผมรู้สึกหายขึ้นมาบ้างนี่คือความรู้สึกก่อนรับชมของผมสำหรับเรื่องนี้นะครับตื่นเต้นเอาเกือบวินาทีสุดท้ายเลยแหละไปดูมาแล้วรู้สึกอย่างไรวันนี้ขอมาแบ่งปันกันครับGodzilla ปะทะคอง The New Empire Review by Mi Movie โดยเรื่องราวนั้นจะสานต่อจากภาคก่อนครับหลังจากศึกระหว่าง2ไททันจบลงทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปคนละทางคองได้ค้นพบ Horror Earth พื้นที่ลึกลับใต้ดินที่ใหญ่ราวกับมีโลกอีกใบซ่อนเอาไว้เต็มไปด้วยความลับต่างๆที่รอการค้นพบขณะที่กำลังสำรวจบ้านใหม่อยู่นั่นเองกลับมีเสียงลึกลับบางอย่างดังมาจากอีกฟากของที่นี่ปลุกให้ Godzilla ที่กำลังสงบอยู่นั้นเกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาอะไรกำลังเรียกหามันกันแน่สิ่งนั้นจะอันตรายแค่ไหนถึงทำให้นักล่าที่อยู่บนจุดสูงสุดหวั่นกลัวได้ขนาดนี้การต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ของก็อดซิลล่าและคองจะลงเอยแบบไหนติดตามได้ในก็อดซิลล่าเวอร์ซุสคอง The New Empire ครับชอบครับประทับใจมากกว่าที่คิดเอาไว้ตอนแรกเยอะเลยแหละนี่คือหนังสัตว์ประหลาดยักษ์ที่ดูแล้วบันเทิงสุดเรื่องนึงตั้งแต่เคยดูมาเลยครับเป็นหนังที่ครบรสทั้งความมันความยิ่งใหญ่รวมไปถึงความตลกด้วยใช่ครับมันตลกด้วยต้องบอกว่าการนำเสนอของ The New Empire เนี่ยแตกต่างไปจากหนังสัตว์ประหลาดยักษ์ภาคก่อนๆครับอันนี้เนี่ยจะขอนับแค่ MonsterVerse ก็แล้วกันนะครับจะได้ไม่ย้อนไปไกลกันมากยังจำวันที่เราดู Godzilla ภาค2014ได้ไหมครับในวันที่เหล่าไททันเนี่ยถูกพรีเซนต์ด้วยความยิ่งใหญ่ความน่ากลัวเป็นตัวชูโรงนำหน้าครับเป็นรูปแบบการนำเสนอที่ผมรู้สึกชอบมันรู้สึกสิ้นหวังดีครับแต่ในภาคนี้เนี่ยดูเหมือนจะเปลี่ยนมุมมองให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยอยู่ใกล้กับไททันเหล่านี้มากขึ้นครับต่างจากตัวตนที่ตอนแรกเหมือนกับเทพเจ้ากลายมาเป็นเหมือนตัวละครหนึ่งในเรื่องครับทำให้เราเนี่ยได้เห็นมันในมุมที่ดูอ่องๆอยู่บ้างครับพูดแบบนี้อาจจะดูแปลกๆครับไททันเนี่ยมันไม่ควรจะตลกหรือเปล่าก็ใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่ามันจะทำให้เสียทรรถการดูเนี่ยต้องบอกว่าไม่เลยครับพวกมันก็ยิ่งใหญ่น่ากลัวแล้วก็ไร้ทางต่อต้านเหมือนเดิมแต่ว่าเราแค่รู้จักมันมากขึ้นรู้จักนิสัยของพวกมันมากกว่าเดิมครับมันเป็นพัฒนาการของหนังที่ถูกต้องแล้วแหละเราเนี่ยเห็นก็อดซิลล่ามาตั้งแต่ภาค2014แล้วครับมันก็คงไม่ต้องมีอะไรมาลึกลับกันอีกแล้วผู้กำกับไม่ได้บอกแบบนี้หรอกแต่ผมคิดว่าเขาคิดแบบนี้ครับทีนี้ตัวหนังเนี่ยมันก็เลยทลายกำแพงขีดจำกัดเล่นกับอะไรได้มากขึ้นครับเปิดเนื้อเรื่องไปได้ไกลมากขึ้นแถมทำให้เราเนี่ยอินกับไททันมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะกับเจ้าคองนี่แหละครับถ้าจะบอกว่าตัวเอกภาคนี้เนี่ยเป็นคองก็ไม่ผิดครับเพราะว่ามันเนี่ยเป็นตัวหลักที่ทำให้เรื่องราวเนี่ยดำเนินไปแม้ว่าตัวมันเองเนี่ยจะไม่มีบทพูดอะไรเลยก็ตามครับแต่ว่าแค่ท่าทางประกอบกับสภาพแวดล้อมฉากต่างๆก็น่าสนใจพอแล้วเลยครับตัวหนังเนี่ยพรีเซนต์ Horror Earth ไว้ได้ดีมากๆโลกเบื้องล่างที่ถูกเกริ่นไว้ในภาคที่แล้วเนี่ยใน The New Empire ถือว่าใช้คุ้มเลยครับมันเต็มไปด้วยสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่น่าสนใจสัตว์ประหลาดแปลกๆทุกอย่างน่าค้นหาครับเราจะได้ผจญภัยกับโลกกว้างนี้ไปพร้อมๆกันกับคองเป็นหนังสัตว์ประหลาดที่ให้ฟีลหนังผจญภัยเฉยเลยซึ่งมันก็ออกมาเวิร์กซะด้วยครับเพราะว่าไม่ใช่แค่โลกใต้ดินที่น่าสนใจเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นการเดินทางที่มีเป้าหมายครับหนังเนี่ยเซตติ้งมาดีทำให้การเดินทางนี้ก็น่าสนใจตามไปด้วยยังมีลูกเล่นให้กับตัวละครอีกครับเจ้าลูกลิงที่ตาแบลที่เห็นกันในเทรลเลอร์เนี่ยไม่บอกแล้วกันว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนเป็นการบาลานซ์บทได้ดีมากๆครับและการที่ไม่ทำอะไรให้ดูฝืนจนเกินไปก็เป็นอีกจุดแข็งของภาคนี้ด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าภาคนี้เนี่ยเราจะได้เห็นนิสัยของไททันหลายๆตัวมากขึ้นครับตรงจุดนี้เนี่ยผมก็ชอบตรงที่หนังก็ไม่พยายามทำให้พวกไททันเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนกับคนมากเกินไปครับพวกมันยังคาดเดาไม่ได้เหมือนเคยครับ
คองที่บางครั้งเนี่ยดูรู้เรื่องแล้วก็ดูเหมือนมีอารยธรรมไม่ต่างจากมนุษย์เท่าไหร่แต่พอมีอะไรมาสะกิดนิดหน่อยก็พร้อมจะเข้าสู่โหมดป่าเถื่อนทุบไม่เลือกหน้าเหมือนกันก็ซิล่าที่บางภาคเนี่ยถูกพรีเซนต์ให้เป็นฝ่ายธรรมะจ๋าๆคอยปกป้องเหล่ามนุษย์กำจัดสัตว์ประหลาดที่มาลุกลานในการตีความภาคนี้เนี่ยก็ชวนให้ตั้งคำถามกันว่ามันอาจจะไม่ได้สนใจมนุษย์เลยด้วยซ้ำครับแค่พร้อมจะขย้ำสัตว์ประหลาดตัวอื่นที่มาขวางทางมันก็เท่านั้นเราจะได้เห็นล่องรอยความเสียหายมากมายมหาศาลในทุกๆที่ที่มันไปครับผมชอบตรงที่พี่ก๊อตภาคนี้เนี่ยแกไม่สนอะไรจริงๆครับไม่เดินหลบอะไรทั้งนั้นเออมันต้องแบบนี้ครับในความที่ไททันในภาคนี้เข้าถึงง่ายครับมันก็ยิ่งตอกย้ำเข้าอีกว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้เนี่ยคือตัวตนที่อยู่เหนือกว่าเรื่องนี้ชัดเจนครับส่งต่อมาถึงพาร์ทการเล่าของฝ่ายมนุษย์ได้เช่นเดียวกันและในที่สุดครับในที่สุดเลยเราก็ได้ดูหนังสัตว์ประหลาดที่รู้สึกว่าพาร์ทของคนเนี่ยมันไม่น่ารำคาญแล้วครับอันนี้เนี่ยนับเฉพาะกับหนังสัตว์ประหลาดทั่วไปนะครับไอ้พวกชินก็ซิล่าที่จงใจเล่าเรื่องมุมมองอื่นๆอันนี้ไม่นับนะครับพาร์ทมนุษย์ในเดอะนิวเอ็มไพร์ทำออกมาดีมากๆไม่มีดราม่าน่ารำคาญมากวนใจครับปมที่มีเนี่ยก็เป็นหนึ่งเดียวกันกับพล็อตหลักที่เสริมมาแล้วก็ดูสนุกยิ่งขึ้นไปอีกยังไม่นับรวมความเข้ากันได้ของบรรดาตัวละครในเรื่องครับที่เข้าขากันเป็นอย่างดีเคมีในเรื่องเนี่ยสนุกมากๆครับแม้ว่าพวกเขาจะเป็นตัวละครเก่าๆจากภาคที่แล้วก็ตามภาคนี้เนี่ยพวกเขามีอะไรให้พูดเยอะขึ้นแถมตัวละครใหม่อย่างทรัปเปอร์ก็ดีมากๆครับเรียกว่าน่าสนใจแถมฮาด้วยสำหรับพาร์ทคนนะครับเอาจริงๆนี่คือตัวอย่างของหนังแนวนี้เลยนะครับถ้าทำส่วนของคนออกมาเอาแค่ประมาณนี้เนี่ยกำลังดีเลยบาลานซ์ออกมาได้ยอดเยี่ยมครับมาพูดถึงเรื่องสำคัญอย่างฉากต่อสู้กันบ้างดีกว่านี่แหละครับหัวใจหลักของหนังสัตว์ประหลาดบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีมากอาจจะไม่ถึงสุดยอดแต่ว่าดีมากๆแต่สิ่งที่ดีกว่าความดีของมันก็คือความเยอะครับผมแปลกใจมากที่ฉากพวกนั้นเนี่ยไม่ได้ไปอยู่ในเทรลเลอร์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีครับการที่เราได้เห็นฉากอลังการนี้เป็นครั้งแรกในโรงเนี่ยมันสร้าง impact ที่ดีกว่าอยู่แล้วครับผมพูดเสมอว่าเทรลเลอร์สมัยนี้เนี่ยมันสปอยมากเกินไปเหมือนทำทุกอย่างเพื่อเรียกคนเข้าโรงให้มากที่สุดแต่ The Empire เนี่ยตรงกันข้ามครับอันที่จริงเนี่ยมันก็ซ่อนทีเด็ดเอาไว้ด้วยซ้ำหลายๆฉากในเทรลเลอร์ถูกตัดบางอย่างออกไปครับไปดูเอาเองแล้วกันว่ามันคืออะไรการต่อสู้ระหว่างไททันภาคนี้เนี่ยรวดเร็วมากกว่าภาคก่อนๆอย่างเห็นได้ชัดครับโชว์ลีลาซัดกันอย่างเต็มที่แต่ก็ยังอยู่ในขีดจำกัดของความเป็นไททันนะครับแต่ละคนก็มีไม้เด็ดไม่สิแต่ละตัวก็มีไม้เด็ดเป็นของตัวเองครับอะตอมิกเบรดภาคนี้เนี่ยทรงพลังมากๆพละกำลังของคองเองก็เช่นเดียวกันครับทำให้การต่อสู้เนี่ยมันออกมาดูสนุกใครกำลังได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยเห็นกันค่อนข้างชัดไอ้เจ้าลิงแดงตัวนี้เนี่ยเซอร์ไพรส์เลยครับผมชอบสไตล์ต่อสู้ของมันมากคือดูในเทรลเลอร์เนี่ยมันก็ดูกิกกี้นะครับแต่ว่าดูในหนังจริงแล้วเนี่ยมันก็ดูกิกกี้จริงๆนั่นแหละครับแต่ว่าสู้เก่งจริงๆถือว่าดูแล้วสนุกครับและนอกจากส่วนนี้ครับฉากหลังและก็สภาพแวดล้อมของมันออกแบบมาได้ดีมากๆครับคราวนี้เนี่ยมีสูงต่ำด้วยไม่ได้สัตว์กันบนพื้นราบอย่างเดียวมีฉากนึงที่นั่งดูแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นในหนังมอนสเตอร์เลยครับมันเหมือนกำลังดูฉากต่อสู้ของสไปเดอร์แมนมากกว่ายังไงก็ลองไปดูแล้วกันว่ามันเป็นฉากแบบไหนแถมส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลากลางวันครับเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบดูฉากต่อสู้ในที่มืดๆมันดูยากขี้เกียจเพ่งไม่ต้องกังวลเลยครับสำหรับหนังภาคนี้แล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยกำลังเล็ง IMAX เอาไว้แต่กำลังจดๆจ้องๆว่ากลัวจะมีฉากอลังการไม่เยอะจัดไปได้เลยครับมันใหญ่สะใจเต็มตาอย่างแน่นอนแม้ว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายทำด้วย IMAX แบบเต็มเรื่องนะครับแต่ว่าฉากสำคัญที่ควรจะต้องใช้ IMAX ทุกฉากนั้นถูกถ่ายด้วยระบบนี้ครับซึ่งก็มีไม่น้อยเลยการได้เห็นเหล่าไททันแบบเต็มๆตานั้นมันเพิ่มอรรถรสได้ดีมากๆครับอย่าลืมว่าเราได้เห็นสัดส่วนภาพมากกว่าปกติถึง 26% แล้วเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในหนังไม่กี่เรื่องนะครับที่เป็นระบบ IMAX 3D ด้วยแบบเดียวกับ GodzillaKong Skull Island แล้วก็ Godzilla King of the Monster ครับซึ่งผมว่าในบรรดา Monster World ด้วยกันทั้งหมดแล้วเนี่ยผมชอบ 3D ใน The New Empire ที่สุดแล้วครับมันทำงานได้ดีทั้งในส่วนของฉากต่อสู้แล้วก็การผจญภัยใน Horror Earth ดูมีมิติมากขึ้นเยอะเลยครับสิ่งที่สำคัญสุดๆเลยของการดูภาพยนตร์ในโรง IMAX กับหนังเรื่องนี้ก็คือเสียงคำรามของ Godzilla ที่ไม่มีใครเหมือนครับมันตราตึงยิ่งกว่าดูโรงธรรมดาแน่นอนเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แนะนำว่าการดูใน IMAX นั้นคุ้มค่ามากกว่าโรงปกติแน่นอนครับถ้าสะดวกในการเดินทางเนี่ยจัดได้จัดเลยครับโรง IMAX คุ้มแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูภาคไทยนะครับมีนะครับที่สาขา Esplanade Cineplex งามวงวานแคไลน์ Westgate Cineplex แล้วก็ที่เชียงใหม่ครับ Major Cineplex Central Festival เชียงใหม่ใครชอบเสียงไทยก็
เรียนเชิญที่นั่นได้เลยครับส่วนสาขาอื่นเนี่ยก็เป็นภาคอังกฤษปกตินะครับถ้าผมตีอย่างเดียวสำหรับการต่อสู้ในภาคนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่าเมื่อเรื่องราวมันไปถึงจุดคลายแม็กซ์เนี่ยฝั่งหนึ่งจะถูกเสริมพลังจน OP มากเกินไปหน่อยครับจนแทบจะรู้เลยว่าฝ่ายไหนได้เปรียบชัดๆใครไม่คิดมากก็ไม่เป็นไรครับแต่คนที่ชอบการต่อสู้ที่แบบเก็บรายละเอียดเยอะๆอาจจะติดใจได้นอกจากจุดนี้แล้วเนี่ยเนื้อเรื่องบางส่วนที่ปูมาก็รวบลัดไปนิดนึงใครอยากได้ฟิลเนื้อหาเพิ่มเติมไม่รู้ว่าจะมีซีรีส์แบบโมนาดมาอีกไหมนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันแล้วก็ต้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องดูซีรีส์ก็ดูภาคนี้ได้นะครับผมแอบแปลกใจอยู่เหมือนกันว่ามันแทบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวพันอะไรกันเลยการดูโมนาดอาจจะทำให้คุณอินได้อีกหน่อยแต่ถ้าดูแล้วรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปก็ไม่ต้องพยายามดูก็ได้ครับ Godzilla vs Kong The New Empire เนี่ยเป็นหนังที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงอย่างแท้จริงมันครบรสมันเป็นหนังผจญภัยงานสร้างอลังการแน่นอนว่าแนวทางใหม่ๆที่ทีมงานนำเสนอมาเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจคอหนังมอนสเตอร์บางส่วนแน่ๆครับเพราะว่ามันต่างจากขนบเดิมๆอยู่พอสมควรครับแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยมันมีตัวเลือกครับผมยังคงเฝ้ารอ Godzilla Minus 1อยู่นะครับที่น่าจะถูกใจสายฮาร์ดคอร์แน่นอนไม่รู้ว่าจะเข้าเมื่อไหร่สำหรับภาคนี้ของก็อดเนี่ยมาด้วยแนวทางที่ผมก็ไม่คิดว่าตัวเองจะชอบเหมือนกันครับแต่ว่ามันทำได้ดีมากๆ 8.2 เต็ม10จากมีมูฟวี่ให้กับหนังเรื่องนี้ครับไม่ใช่ภาคที่รู้สึกว่ามันตาตึงที่สุดแต่ว่ามันบันเทิงที่สุดอันนี้การันตีครับไม่คิดว่าจะได้เห็นหรือว่าสัมผัสอะไรแบบนี้ในหนังมอนสเตอร์มาก่อนครับชอบแต่ก็เช่นเคยนะครับสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับเราให้ท่านในภาคนี้จะยังยิ่งใหญ่ถูกใจคุณอยู่หรือไม่ฉากแอคชั่นของมันจะทำให้คุณตราตึงได้หรือเปล่าตัวคุณและตาคุณเท่านั้นเป็นผู้พิสูจน์ครับ Godzilla vs Kong The New Empire ฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์และระบบ IMAX ที่แนะนำให้ดูมากๆนะครับ